This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. เราเองเนาะกว่าจะหาแฟนที่เรารู้สึกว่าคลิกกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะแต่พอคลิกแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่หนักใจที่สุดเนี่ยคือคนกลางลองมาดูก่อนนะคะว่าทําไมล่ะจะต้องมีความรู้สึกมีปัญหาพ่อผัวแม่ผัวลูกสะพ้ยหรือพ่อตาแม่ยายลูกเคยอะไระอย่างเงี้ยตลอดนะคะก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของผู้ใหญ่คือเขาเนี่ยจะห่วงลูกห่วงหลานก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เราเจอคนที่จะทําให้ลูกเราเจ็บค้าน้ําใจ บางทีก็ตั้งกำแพงเอาไว้ซะเยอะเลยนะคะกันไว้แสดงออกเลยว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ถูกใจเธออะไรน้องนั้นนะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toy podcast is previous วันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังถึงเรื่องของ การทําอย่างไรเมื่อพ่อแม่ไม่ยอมรับนะคะแบบทําอะไรก็ดูจะขัดหูขัดตาผิดไปซะเกือบทุกอย่างเลยนะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีโล,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 ลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าประยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้มาแบบแนวความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่า อบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดความเป็นจริงกับสิ่งที่คิดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะหลายหลายบ้านหลายๆครอบครัวค่ะที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวหรือคุณผู้ฟังอาจจะรู้จักนะหรือแม้กระทั่งที่เราเผชิญอยู่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะยอมรับอะไรง่ายๆนะคะบางทีทาอะไรก็ไม่ถูกใจทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยก็ต้องกลับมามองอีกว่าเอ๊ะเป็นที่เราเอ๊ะหรือเป็นที่ ที่เขาที่พ่อแม่หรือเปล่า,ลาค่ะค่ะอันเนี้ยอย่างแรกเลยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนจำได้ไหมคะ<ช>เราพูดเสมอเลยว่าการแต่งงานนั้นมันเป็นเรื่องของโคดสองโคดนะคะทีเนี้เราเองเนาะกว่าจะหาแฟนที่เรารู้สึกว่าคลิกกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <c oughs> แต่พอคลิกแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้ามีสามฝ่ายสมมติว่าฝ่ายฝ่ายเรานะคะตัวเรานะคะสมมติเราฝ่ายเราเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีพ่อแม่ของฝ่ายชายใช่ไหมหรือพ่อแม่ของเราก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีฝ่ายชายคนที่หนักใจที่สุดเนี่ยคือคนกลาง นะคะเช่นเราเป็นคนกลางระหว่างพ่อแม่เรากับฝ่ายชายหรือฝ่ายชายเป็นคนกลางระหว่างพ่อแม่ของเขากับเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนที่หนักใจที่สุดเพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราต้องมาลองมาดูก่อนนะคะว่าทำไมล่ะทำไม จะต้องมีความรู้สึกมีปัญหบอะไรนะพ่อผัวแม่ผัวลูกสะพ้ยหรือพ่อตาแม่ยายลูกเคยอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยตลอดนะคะก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่เขา เคยผ่านโรคมามากกว่าเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคือเขาเนี่ยจะห่วงลูกห่วงหลานถูกไหมคะว่าเขาเลี้ยงมาอย่างดีโอ้โหบางคนนี่ังครรงบมมากเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เราเจอคนที่จะทําให้ลูกเราเจ็บช้าน้ําใจ <c oughs> นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ตั้งกำแพงเอาไว้ซะเยอะเลยนะคะกันไว้แสดงออกเลยว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ถูกใจเธออะไร <c oughs> <c oughs> น้านองนั้นนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่ง <c oughs> ประเด็นทสองคือ อ,อ,อาจจะรู้สึกไม่ชอบใจในบุคลิกนะคะมไม่ถูกใจในลักษณะท่า,าทีหรือการแสดงออกนะคะแตกต่างจากมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ นกอ่อไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยเขาชอบคนเรียบร้อย<ะ>แต่งตัวสุภาพปรากฏว่าเราเข้าไปในสายเออวันนั้นเกิดมันมีเหตุอะที่ทําให้เราต้องแต่งตัวที่ลุกที่มันไม่ถูกใจเขาอะ,ะนะคะอาจจะกระโปรงสั้นไปบ้างผมผู้ชายอาจจะผมเป็นฮิปปี้ไปบ้างะอะไรเงี้ยนะคะคือเพราะว่า first impression เนี่ยมันสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดอคติ อาคติปั๊บก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออยังจําได้ถึงเคสหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นดาราอ่าคุณโอปอลจำได้ไหมคะ<อ>ที่คุณอโอปอลเนี่ยเธอโอ้เป็นเป็นดาราในดวงใจจันพิภามากเลยนะคะว่าเธอมีอะไรหลายอย่างที่น่าทึ่งนะคะก็ปรากฏว่าเธอเล่าว,ว่าวันแรกที่เธอต้องไปเจอพ่อแม่สามีอ่ะนะคะว่าที่สามีเนี่ยเธอก็แต่งตัว ไม่เหมาะเลยที่จะไปพบแต่มันก็ต้องไปอะเนาะอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะนั่นจริงๆแล้วเรารู้บางทีมันมันเป็นเหตุที่เราไม่ไม่ได้คาดหมายว่าจะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะประการที่สามที่ทำไมให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็คือบางทีอะคะ่ะก็กลัวว่าแฟนลูกเนี่ยจะมาแย่งความรัก อ่า oh. ที่เราเคยเป็นคนพิเศษสําหรับลูกใช่ไหมคะ,คะพอลูกมีแฟนหรือว่าที่สามีว่าที่ภรรยาอะไรเงี้ยบางทีก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจก็เลยแสดงท่าทีไม่ชอบใจออกมานะคะอ,อยากให้ลูกให้ความสําคัญของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสาเหตุ3าอย่างของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะฝ่ายครอบครัวแล้วเนี่ยเราจะได้มาทําความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจาวิพาอยากให้ไว้2สเต็ป เต็ปที่หนึ่งก็คือปรับวิธีคิดของเราก่อนเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะก็คือบางทีเนี่ยถ้าเรามองว่าเขาไม่ชอบเราปั๊บโอ้โหเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงและไม่ใช่ต้องคิดว่าเวลาที่เราเขาบอกว่าอุปสรรคบ่มีบารมีบกเกิดเคยได้ยินไหมคะนะคะเพราะนั้นบางทีที่การที่อะไรทุกอย่างมันง่ายเกินไปเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เห็นค่าของของนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีในการที่เรามี เรามีอะไรล่ะอุปสรรคบ้างเช่นเกิดความไม่พอใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราฟันฝ่าไปด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณค่าของความรักของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมคะที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดง่ายอันแค่ของเขาเรียกว่าได้มาง่ายมันก็เลิกง่าย แต่ถ้าอะไรที่เราต้องจับมือไปด้วยกันเนี่ยนะคะต่อสู้ฝันฝ่าไปด้วยกันเนี่ยของนั้นมันจะมีค่าขึ้นนะคะจริงไหมคะ,คะนะคะนี่สเต็ปแรกคือปรับความคิดวิธีคิดของเราก่อนอย่ามองว่าอุปสรรคนั้นมันจะเป็นสิ่งเวลวร้ายเสมอไปนะคะมองในมุมบวก <ฮะ S 2> อันที่สองก็คือค่อยๆจับมือกันเดินหน้าไปด้วยกันค่ะ,<ฮ>ะนั่นคือถ้าเรามั่นใจแล้วว่าทำไมเราเลือกผู้ชายคนนี้ทำไมเราจึงเลือกผู้หญิงคนนี้ นะคะเราก็ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นให้ได้ว่าทําไมเราเราจึงเลือกคนเนี้ยะนะคะเพราะว่าเราต้องค่อยๆใช้เวลาแสดงพิสูจน์นะคะหลายๆอย่างใช้ค้ามความอดทนใช้ทั้งการรอเวลานะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลักเลยค่ะว่าถ้าความรักอะไรก็ตามเนี่ยที่เรารักกันมากพอขีดเส้นใต้สามเส้นนะคะว่ารักกันมากมพอ,พอไม่ใช่ความหลงหรือลุ่มหลงอะไรไปวับแวบวับๆอย่างนั้นนะคะก็เชื่อได้เลยว่าเราจะ ฝ่าฟันทุกอย่างเนี่ยไปได้แล้วสิ่งนั้นมันจะมีคุณค่า<ะ>รวมทั้งการยอมรับของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งจันทิพาจะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยนะคะ,ะบอกได้เลยว่าเห็นมาเยอะแล้วค่ะกับการที่ว่าที่ลูกสะพ้ายหรือลูกสะพ้ายนะคะต้องพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่สามีเห็นแล้วยอมรับจากที่เคยเกลียดเนี่ยกลายเป็นรักมากที่สุดรักกว่าลูกตัวเองอีกก็มี<ะ>หรือฝ่ายชายนะคะที่พ่อพ่อตาแม่ยายไม่ชอบเนี่ยไปไปมาเนี่ย เคยคนนี้แหละพึ่งได้มากที่สุดแล้วก็เกิดยามยันยอมรับแม้แต่ตัวจันทิพาเองนะคะคุณแม่ของจันทิพาเองเนี่ยก็ได้ฟังจากผู้ใหญ่มาว่ากว่าจะพิสูจนให้คุณย่าย,ยอมรับเพราะป๋าของของจันทิพาเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กหรืออกล่ไหมคะห่วงมากอะไรมากและนนในที่สุดก็มาพูดง่ายๆว่ารักลูกสะใภ้คนเนี้ยมากที่สุดเลยนะคะเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าเวลาที่จะพิสูจน์รักเนี่ยโอ้มัน แตยาเวลาเนอะใ่ค่ะมันมใช้เวลาผ่านด่านพ่อแม่ครอบครัว <c oughs> ค่ะญาติโกโหติกาคนสองโคติคืออะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> บวกกับเ,เรื่องของการติดต่อสื่อสารหรืออะไรก็แล้ว <c oughs> แต่มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คือถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะอึอดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยวิแยก <c oughs> บ้านแล้วอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสังครอบครัวขยายแต่เดี๋ยวนี้แยกบ้านเพราะนั้นโอกาสที่จะใช้คําว่าไงอะอ่ะ จัดการกับปัญหาเนี่ยมันจะดูเหมือนง่ายขึ้นนะคะหรือดูเหมือนบางทีก็อ่ะต่างคนต่างอยู่ไปแล้วกันอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการที่ไม่ยอมรับเลยจริงๆอ่อางั้นที่เราลองมาดูกันว่าเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรดีไหมคะ <Okay. S 2> นะคะนี้ถ้าสมมุติว่าทํำยังไงในในแง่ของการที่เราเป็นคนที่ถูกไม่ชอบนะ <laughs> <laughs> คะการที่เราถูกไม่ชอบนะคะ <laughs> อันแรกเลยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเข้าใจและยอมรับนะคะว่าทําไมเขาจึงไม่ชอบเรา นะคะจากสาเหตุที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยแหละด้วยความอะไรต่างๆเพราะนั้นเมื่อทําความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ต้องทําความเข้าใจพื้นฐานของครอบครวัวของแฟนเราด้วยนะคะขอใช้คําว่าแฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือคู่สมรสก็ตามเนี่ยนะคะ เราก็จะต้องเรียนรู้นิสัยหรือความชอบและเข้าใจสาเหตุก่อนว่าทําไมเขาจึงเขาจึงไม่ชอบเราเช่นบางทีพ่อแม่เขาเนี่ยอาจจะตั้งเป้าไว้สมมุติว่าลูกเขานะคะมาทางสายสายอาจารย์มหาวิทยาลัย<ะ>อย่างนี้ละกันเขาก็ตัวเขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็อ,อยากจะให้ลูกเนี่ยได้ทางสายมหาวิทยาลัยได้ออก่อนไหมฮะทางสายการสอนเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่า ลูกเขยมาในสายพ่อค้าเอางี้ละกันนะคะมันถีบเฉดออกไปเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยพนันก็ต้องเข้าใจสาเหตุก่อนว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรนะคะแล้วมาปรับปรับนะคะอาจจะปรับคนอื่นนะมันลําบากมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถูกไหมคะที่จะทําความเข้าใจมันต้องะะเป็นฟีลลิ่งไหนคะอาจารย์ตรงที่ว่าเราจะรู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องหันกลับมามองตัวเราเองแล้วเพราะส่วนใหญ่คนตัวเองเราเราจะไม่มองตัวเองเรา,เราจะ,จะโทษ<อ>คนอื่น,นก่อนค่ะ,คะนั่นแหละถึงได้บอกไ้คะว่าให้ลักษณะก็คือเวลาที่เรากำมือเนี่ยเราชี้นิ้วไปข้างหน้าเนี่ย หนึ่ง <1 S 1> <Ha. S 2> นิ้วไปข้างหน้าแต่อีกสี่สามนิ้วเนี่ยมันชี้มาที่ตัวเรา <laughs> ให้คิดอย่างนี้นะคะว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้คนที่เราเปลี่ยนได้ก่อนคนแรกคือตัวเรา <Ha. S 2> นะคะต่อไปก็คือพอรักแรกพบเนี่ยพยายามสร้างสิ่งประทับใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะ <laughs> เช่นเ,เพราะว่าสังคมทุกสังคมอะคะ่ะเหมือนกันไม่ว่าจะ ทางเราหรือต่างประเทศการที่เด็กคนหรือคนที่เข้ามาหาเนี่ยแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้ผู้ใหญ่เ,เขารู้สึกปลื้มใจนะคะหรือปลื้มปิติหรือว่าถูกใจเสมอ<ๆ>เพราะฉะนั้นการเข้าไปหาด้วยท่าทีที่ดีนะคะอาจจะมีของฝากเล็กๆน้อยๆไปติดไม้ติดมือไปบ้างเพื่อแสดงน้ําใจนะคะเป็นความห่วงใอยอย่างจริงจังตรงเนี้ยให้ให,ให้ให้ศึกษาด้วยนะว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเช่นสมมุติว่า บางทีเราเอาไปสุ่ม 4, สี่สมห้เช่นอเอาอา<ๆ>งนี้ละกันทุเรียนนะ่ยมันแพงนะ แต่บางบ้านเนี่ยได้กลิ่นทุเรียนปั๊บอ้วกเลยาาได้กล่อวไหมคะมยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ถามก่อนถามแฟนเราก่อนว่าอันเนี้ยแม่ชอบไหมคุณพ่อชอบไหมอะไรติดไม่ได้ยุดขึ้นอยู่กับร,ราคาแต่สิ่งที่เราให้มันแสดงความใส่ใจสมมติว่าเขาแพ้ของเนี้ยแล้วเราเอาของนี้ไปให้แสดงว่าเราไม่ใส่ใจไม่รับรู้เลยว่าเขาไม่ชอบสิ่งนี้ไดกล่อวไหมฮะหรือ,อเขาชอบสิ่งนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันต่อไปก็คือเรื่องบุคลิกอย่างที่พูดแล้วตอนต้นว่า first impression เนี่ยมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเน้นกันว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เป็นตัวเรานะคะแต่พยายามเน้นการแต่งตัวที่เรียบง่ายดูสุภาพนะคะดูแพงนะคะดูถูกกาลเทศะ นะคะวางตัวให้สุภาพเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น first impression ที่ดีสำหรับคนทั่วๆไปนะเราเคยแต่งตัวแรงๆก็เบาลงนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีเ <c oughs> นะคะเหมือนกับข้อนี้บางทีถ้าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนะะี่ยค่ะอาจารย์ก็อาจจาะร,รู้สึกว่ามันไม่ต้องแคร์ก็ได้มังคือก็คือฉันก็เป็นตัวฉันให้เธอเห็น<ช>เป็นตัวฉันอันนั้นก็ใช่ค่ะเพราะว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าอยากให้เห็นตัวตนของฉันแต่อย่าลืมนะคะ เราเข้าถ้าเสือนะคะเราจะไปเอาลูกเสือมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องลงมานิดนึงไหมนะคะการเป็นตัวเองของเราก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าสุดโต่งจนเกินไปมันก็จะเกิดแบดอิมเพรสชั่นตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้เป็นเพียงเป็นเพียงข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่าก็ปรับให้เหมาะกับแต่ละท่านก็แล้วกันนะคะ อันต่อไปก็คือเวลาเข้าไปพบกับผู้ใหญ่เนะี่ยเราควรจะถามถ่ายสารทุกสุขดิบนะคะเริ่มจากพูดคุยะคะ่ะไม่ใช่ไปนั่งไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ไม่พูดเลยอย่างเงี้ยมนยิงน่งทําให้รู้สึกขัดอกขัดใจนะคะจะพูดอะไรบางทีเริ่มต้นด้วยการ <c oughs> การชมเล็กน้อยเช่นโอ้คุณแม่ใส่เสื้อสีสวยจังเลยครับโอ้คุณแม่ผิวดีจังเลยครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้สตอปแหละนะคะ <c oughs> แต่หาเรื่องชมเล็กน้อยหรือหาเรื่องเปิดประเด็นคุยนะคะ อ,อ,อาหารอร่อยจังเลยครับทำเก่งจังเลยครับได้สูตรจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องสังเกต เพื่อจะเปิดจุดสนทนาที่ดีสังเกตรอบๆตัวเขาเช่นสมมติว่าคุณพ่อเขามีถ้วยอะไรตั้งอยู่เนี่ยถ้วยรางวัลอะไรนี้รางวัลอะไรเราก็เปิดประเด็นคุยนะคะโอ้นี่ถ้วยของใครครับถ้าของคุณพ่อเขาจะได้เปิดประเด็นเล่าเรื่องสิ่งที่เขาภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันต่อไปก็คือทําตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของแฟนเรานะคะไม่ใช่ทําตัวสบายเกินไปเช่นมาถึงปั๊บ เหวี่ยงรองเท้าทางนั้นทางนี้เอาขาพาดไม่ใช่นะคะแต่ทมไมรู้ว่านะคะพ่อแม่เนี่ยหรือครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยน้อยใจอยู่แล้วที่เห็นลูกเราเนี่ยสนใจแฟนมากกว่าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยควรจะทําตัวเป็นลูกของเขาคนหนึ่งไปเลยนะคะเช่นมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามชวนเขาเข้าร่วมด้วยเช่นจะมารับแฟนเราไปกินข้าวพ่อแม่ไปด้วยกันไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนเขาด้วยคยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกแย่งความรักไปจากเรา นะคะไม่ใช่กีดกันเขานะคะคือหลายครอบครัวเนี่ยดูแลพ่อแม่ดีมากแต่กีดกันพ่อแม่ออกจากครอบครัวของตัวเองอนะคะเช่นทานข้าวก็แยกกันจัดอาหารให้อย่างดีแต่แยกวงกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมืนันะะเหมือนมีเคสที่แบบว่า เออพาไปทานข้าวห้องนอกส่วนแม่นั่งกินไข่เจียวอยู่บ่าแล้วก็ส่งรูปมาให้แบบว่าค่ะมันก็ยิ่งทาให้พ่อแม่สะท้อนใจน้อยใจถูกไหมคะธรรมชาติมนุษย์มันสร้างให้เราเนี่ยซะรักลูกมากกว่าพ่อแม่อยู่แล้วก็เหมือนที่พ่อแม่เขารักเรามากกว่าเขารักพ่อแม่เขานั่นแหละแต่เราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราถูกไหมคะนะคะ อันต่อไปก็คือจะสร้างสเสน่ห์โดยการช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีโอกาสนะคะก็คือว่าถ้ามีปัญหาให้ช่วยเหลืออย่างจริงใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะลงแรงลงใจไปในการแก้ไขปัญหานั้นให้เขารู้สึกถึงความจริงใจของเรานะคะอันต่อไปก็คือไม่ทำตัวข่มแฟนต่อหน้าพ่อแม่เขาอ่าอ,อันนี้เขาจะอย่างที่บอกใช่ไหมคะสาเหตุอันแรกเขากลัวว่าลูกเขาจะเจ็บช้ำน้ําใจหรือลูกเขาจะไปได้รับความลําบาก จากการเป็นแฟนเราบางทีบางคนไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่เลยแต่กับแฟนนี่งโอกทำให้ทุกอย่างนะคะเพราะเนี้ยอันนี้ก็จะทําให้พ่อแม่เขารู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะ <laughs> ถ้าไปข่มขนาดต่อหน้าลูกต่อหน้าเขายังไปกระโชกหกห้าใส่ลูกเขาไปข่มขู่ตวาดแว๊ดแวดอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เขาก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีกับเราเข้าไปอีกนะคะ <laughs> แล้วก็พยายามทําทุกอย่างพยายามให้ทุกอย่างที่มัน เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเช่นสมมติว่าเราทำและทุกข้อเลยที่ว่ามามันก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแล้วกันนะคะออคนั่นก็คือลดการเผชิญหน้านะคะเชน่นบางชีเนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังอคติมากมายเนี่ยนะคะก็อ,อาจจะต้องมีการกําหนดเวลา หรือว่ากําหนดโอกาสในการเจอกันคือลดการเผชิญหน้านะคะเช่นให้ให้คนกลางเนี่ยบอกพ่อแม่ซะก่อนว่าเออเดี๋ยววันเกิดเนี่ยผมขออแฟนมาด้วยนะครับหรือว่ากําหนดเวลาเลยว่าอืมเดี๋ยวผมมาอยู่ถึงสักทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปธุระต่ออ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือให้รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไม่เจอกันเลยแต่ว่า<ะ>ขอเอามางานนี้ขอเอามางานนี้สักหน่อยทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกกันนี่แหละ,ะนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบอกว่า และที่สําคัญเนี่ยนะคะต้องบอกกับพ่อแม่ว่าทําไมเนี่ยเราจึงเลือกคนคนนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้ทําให้เรามีความสุขทำให้เราดีขึ้นนะคะทำสนับสนุนเราทุกอย่างคือใครก็ตามในการเลือกคู่เลยล้วมักจะพูดเสมอว่าจงเลือกคนที่เขาทาให้เราเป็นคนดีขึ้น <c oughs> ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็หวังดีกับลูกเมื่อลูกฉันอยู่คนคนนี้ถึงฉันจะไม่ชอบแต่ ดีขึ้นน่ะลูกเราทำมาหากินมากขึ้นน่ะเป็นผู้ <Ừ. S 2> เป็นคนมากขึ้นน่ะเอาเหอะนะคะมันก็จะค่อยๆปรับยอมรับกันขึ้นเองนะคะแล้วก็เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องยึดหลักว่าถ้าคนกลางเนี่ยเขาอึดอัดที่สุดเนี่ยนะคะบางทีต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนเลยนะคะเมื่อไม่ได้จริงๆนะอย่างที่บอกนะไม่ได้จริงๆเนี่ยเลยนะคะก็ต้องแบ่งเลยเช่นเช่นสมมติหยุดเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เนี่ยขอให้พ่อแม่วันหนึ่งนะขอไปเยี่ยมพ่อแม่สักวันครึ่งวันอ่ะวันอาทิตย์ ฉันให้คุณเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยห,หรือให้กับครอบครัวเต็มที่เลยแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถึงจะไม่ชอบสะพ้ายไม่ชอบเขยแต่ลักหลานนะอนึกออกไหมะบางทีหลานก็จะเป็นตัวยึดโยงได้อย่างหนึง euh. ่งเหมือนกันนะคะในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เรียกว่ารับมือคือบางครอบครัวอาจจะรับมือยากหน่อยพิสูจน์ตัวเองนานกว่าจะหรือบางทีอาจจะต้องเจอเรื่องที่แบบนางนาสาหัสแล้วเราได้ไปช่วยเหลือเนี่ยแล้วเขายอมรับเราแต่บางครอบครัวอาจจะแบบ ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ได้อันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวยังไงเนาะคือคือมันไม่มีแบบมาตรฐานคะ่ะคุณสุริพรยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวที่สื่อสารกันได้นะ,ะ,นะคะ มันมันเป็นพื้นฐานของครอบตัวและแต่และครอบครัวด้วยอย่างะว่าครอบครัวเราเนี่ยมีพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นลูกก็สามารถที่จะสื่อสารกับพ่อแม่ได้ว่าทําไมเราเลือกผู้หญิงคนนี้ทําไมเราเลือกผู้ชายคนนี้มันมีเหตุผลอะไรอาจจะไม่ถูกตาถูกใจพ่อแม่แต่เขาหนึ่งสองสามสี่เขาดีอย่างนี้บอกได้นะบอกได้แล้วพ่อแม่เนี่ยจะค่อยๆเข้าใจอันนี้คือพื้นฐานของครอบครัวทีนี้ถ้าเกิด อีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมาตั้งแต่ต้นแล้วคือพ่อแม่ลูกก็ไม่ค่อยสื่อสารกันนึกออกไหมคะ <c oughs> ไม่ค่อยจะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลซึ่งอันหลังเนี่ยนะคะมักจะเป็นครอบครัวที่ปกป้องลูกมากเกินไป <c oughs> หรือบางทีก็เข้มงวดกับลูกมากเกินไป <c oughs> จนไม่กล้าจนไม่กล้าพูด <c oughs> เลย <c oughs> ทั้งสองอย่างนึกออกไหมคะอันเนี้ยมันก็เลยจะทําให้กระทบกับความสัมพันธ์เวลาที่ลูกมีคนเข้ามาแล้วตัวเองไม่ถูกใจเนี่ยมันไม่ค่อยพูดด้วยกันด้วยเหตุผลจะใช้อารมณ์หรือความอคติเข้ามา ะะแต่อย่างไรก็ตามในในฐานะคนเป็นลูกหรือคนกลางเนี่ยนะคะก็ต้องค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับว่าบางทีก็ต้องฟังพ่อแม่ด้วยนะเพราะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ใหญ่ในที่เราใช้คำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าเนี่ยนะคะบางทีเขาก็เห็นโลกมา,มากกว่าเราบางทีเขาก็เห็นในมุมที่เราไม่เห็นนะคะโดยเฉพาะบางที อะไรดีอยวไอช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคะ่ะคุณ<ะ>สีพรคนมีแฟนเนี่ยบางทีจะมองโลกผ่านกระจกสีชมพูแถมกระจกเป็นรูปหัวใจด้วย<ม>อะไรอย่างเงี้ยลาเรนเด,ดอร์อะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมคะแต่บางทีพ่อแม่เขาเห็นในมุมที่เราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องฟังบ้างนะคะหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอคติกับพ่อแม่ไปหมดซะทุกอย่างตามตามที่พ่อแม่ไม่ชอบใจหรือไม่ถูกใจคนอของเรา แต่เราก็ต้องคิดว่าท่านน่ะคือคนที่รู้จักเราดีที่สุดเพราะเลี้ยงเรามาแล้วท่านก็รักเราห่วงเราหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามให้มองในสองด้านอย่าว่าแต่สองด้านนบางทีต้องหกด้านกระจกหกด้านอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะนั้นก็ก็อาจจะทําให้ปัญหาของคนกลางเนี่ยคลายลงได้ถ้าเรามองว่าพ่อแม่เขาหวังดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงเนี่ยแหละในช่วงโปรโมชั่นเนี่ย <laughs> นะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งค่ะว่าอย่าลืมว่าลูกเราเนี่ยนะคะเข้าเติบโตมาเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่แยกจากเราไม่ใช่ตัวเรานะเขาไม่ใช่ติ่งของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เลือกอะไรที่ตรงกับที่เราคิดนะคะเขาก็จะมีเหตุผลของเขาเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตลูกก็ต้องเป็นของลูก <c oughs> นะคะเราทัดทานแล้วหรือเราเตือนแล้วด้วยความเป็นห่วงแต่เขาจะเลือกอย่างนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้เขาเลือกค่ะ ให้เขาเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจริงๆถ้าถ้าใ้ดีคือก็ึกคือตอนที่ศึกษาคบหากันเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างดูทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราอะไรที่แบบถ้ามันเหนือบากกว่าแรงเกินไปที่เราจะจัดการได้ก็อะห่างๆยังห่วงค่ะใช่ค่ะอะไรปรับได้ก็ปรับใช่ค่ะไม่ให้แบบจนแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยช่วงแรกๆก็อ่านอย่างที่ที่อาจารย์บอกว่า เออมันก็ดีเนาะการจะเข้าไปหาผู้ใหญ่อะไรอย่เงี้ยคือเคยบอกหลายๆคนเหมือนกันค่ะว่าอันนี้น้องๆในที่ทำงานว่าอย่าลืมว่าเราก็ทำงานอยู่ในคนหลายๆเจ n เนอเรชันยังมีคนที่เป็นอยู่ในยุคเบบี้บูมยุคเจนเอยู่นะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับครอบครัวล่ะค่ะที่เรามีหลายๆเจนอยู่ในบ้านเดียวกันเรายังต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่อยู่นะใช่ค่ะเออไม่ใช่ว่าแบบ ฉันเกิดมาใ,ในยุคนี้ฉันแบบว่าถ้าอีก50ปีข้างหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกเจนนึวิธีคิดเขาอีกแบบหนึ่งแล้วแต่ของเราเนี่ยมันยังเป็นผสมผสานนะตั้งเก่าสุดนะกับไม่ไมสุดนะคะมันก็เลยมีปัญหาหน่อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจันทิพาอยากใหออ้อยากให้ใช้เวลาในการศึกษากันก่อนอนะคะคือแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะคิดอะไรเร็วทําอะไรเร็วตัดสินใจอะไรเร็วนะคะแล้วก็ไม่รู้ ลองไปก่อนนะคะไม่ดีก็เลิกกันอะไรอย่างเนี้ยแต่เขาลืมคิดไปว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจากการเลิกกันเนี่ยบางทีเขามีเรื่องลูกมีก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามามเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งงานแล้วเราไม่อยากเลิกอะ่ะใช้เวลาในการคิดพิจารณานะคะหรือศึกษาดูกันนานสักนิดเถอะนะคะอย่าเร็วประเภทโอ้โหเร็วมากอะ่ะจนน่ากลัวที่จะศึกษาใครสักคนหนึ่งว่าเข้ากันได้ไหม,มนะคะไม่ใช่ อยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วก็เลิกกันเลิกกันเลิกกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนะคะใช่ใช่บางทีบางคู่ก็ไม่ได้การันตีว่าการไปอยู่ได้กันเลยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความยั่งยืนระยะยาวใช่ค่ะแนวคิดสมัยนี้อาจจะมองว่าเอ้ยก็ทดลองอยู่จะเป็นอะไระไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ แยกกันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยฮะบางทีมันระหว่างทางมันไปแต่ไม่มีใครเขามาเล่าให้ฟังหรอกค่ะถูกไหมคะเรื่องที่มันมันเป็นบทเรียนราคาแพงอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้คนเขาเออบางทีเรื่องลึกๆเนี่ยไม่มีใครเขามาบอกใครให้ได้ยินหรอกนะคะแต่เวลาเราเราเราก็ไม่อยากจะเจ็บตัวหรือให้ลูกหลานเราเจ็บตัวโดยที่มัน ไม่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะหรือมีแต่เสียเสียเสียอย่างเงี้ยเพราะนั่นใช้เวลาศึกษาดูใจกันสักนานสักนิดเถอะนะคะพอที่จะรู้ว่าได้เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้เพราะมันต้องมีคนเจ็บค่ะทุกครั้งที่มีการเลิกกันใช่นะะแล้วเราก็ไม่อยากให้เราเป็นคนเจ็บหนักเนาะนะคะไม่ใช่แค่เราด้วยนะครอบครัวด้วยนะที่เราต้องคืออย่าลืมว่าเรา ต้องเข้าไปอยู่กับเขาใช่ค่ะ,ะแล้วเราไม่ได้เกิดเติบโตในครอบครัวเขาใช่ค่ะอ่ะภาภายนอกอาจจะดูสวยหรูเอ้ยยินดีต้อนรับแต่พอไปอยู่จริงๆใช้ชีวิตจริงๆแล้วมัน,นมไม่ใช่มันยากมากะนะคะอะก็ลองลอง,ลองพิจารณาดูเป็นแนวคิดหลักการแล้วก็ทำยังไงให้ลองไปปรับดูใ,ใ,ใ,ในในในส่วนของคุณผู้ฟังเองนะคะเอาแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์จันพิพาค่ะค่ะินดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast ความปรารถนาของคนทํางานคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนยืนเดือนแต่ทําไมการเลื่อนขั้นสําหรับบางคนกลายเป็นความกดดันดรสวว,สวววุงทัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับถ้าได้เลื่อนขั้นคงจะรู้สึกดีเนาะ บางคนอาจจะมีภาพนี้ในใจก็ได้แต่บางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าตำแหน่งที่เขาทําอยู่แล้วครับมันพอดีมือมันเหมาะกับความถนัดของเขามันเหมาะกับการที่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะพัฒนาสกิลอื่นที่ที่เขาไม่ได้สนใจเช่นสมมุติเขาเป็นเทคนิคเชียนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทํางานด้านเทคนิคเขาอาจจะชอบอยู่กับเครื่องยนต์กลไกอาจจะชอบอยู่กับเนื้อง,งานบางอย่างที่เป็นเชิงเทคนิคแต่พอถูกเลื่อนขั้นปั๊บเป็นฝ่ายบริหารการเลื่อนขั้นทีนี้ต้องดูว่าเลื่อนขั้นไปสู่อะไร mm hmm. เลื่อนขั้นไปสู่ผู้ชํานาญการหรือเลื่อนนนนขัั้้ไปปสู่คววาามมเ็หหที ความเป็นหัวหน้าทีมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าต้องบริหารคนบริหารลูกน้องในขณะที่ก่อนหน้านี้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นช่างเทคนิคมันอยู่กับเฉพาะเครื่องมือหรือว่าตัวหน้างานเชิงเทคนิคเท่านั้นไม่ต้องยุ่งกับใครแก้ไขแค่สิ่งที่อยู่ในขอบเขตของเทคนิคแต่พอเป็นหัวหน้าทีมขึ้นเป็นฝ่ายบริหารหรือต้องเป็นคุมโปรเจกต์หรือที่เราเคยได้ยินว่าโปรเจกต์แมเนจเจอร์มันต้องประสานงาน มีมีเรื่องของการดูกําไรต้นทุนเข้ามาเกี่ยวมันเลยกลายเป็นว่าตอนที่เขายังไม่ถูกเลื่อนขั้นเขารู้สึกว่าเขาได้ทําในเนื้องานเท่าที่เขาถนัดและสนใจและมากกว่านั้นเรื่องสังคมเมื่อกี้เราคุยกันนะครับอันนี้ได้ยินบ่อยก็คือว่าคนที่เป็นลูกน้องมักจะมีเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันเพราะเพราะมันคือปิระมิดนะครับคนที่ตําแหน่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหนาวยิ่งโดดเดี่ยวอยิ่งปรึกษาใครไม่ได้หรือถูกจับแยกให้เป็นั่งอีกห้องหนึ่งหรือการจะสนิทกับใครก็ตาม,ก,ตามก็ต้องดูตามมาตาเรือว่า ถ้าเกิดสนิทกับเด็กนี่มันจะข้ามเส้นทีทมไหมหรือแม้กระทั่งการจะปรึกษาใครก็ยากเพราะถ้าเกิดเล่าเรื่องปัญหาของหัวหน้าลูกน้องจะยังศรัทธาเราไหมไอ้ตรงเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันว่าการเลื่อนขั้นก็ทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะตําแหน่งงานบทบาทบางทีมันต้องคุมคนอะ่ะมันไปเล่นกับคนเยอะไม่ได้ก็มีถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องอาจจะทาอะไรผิดพลาดอะไรก็ตามถ้าเราเจอหัวหน้าที่แบบค่อนข้างใจดีเนาะเขาจออตัวปกป้องเราว่าการที่ลูกน้องทําผิดพลาดอาจจะเป็นความผิดของลูกน้องวนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งก็ผิดเพราะผมด้วยที่ควบคุมไม่ดีหรือกำกับไม่ดีหัวหน้าบางคนออกลงปกป้องลูกน้อง<ะ>ลูกน้องก็จะรู้สึกว่าะเราไม่ได้โดนลําพังแต่เขาเป็นหัวหน้าขึ้นไปปัป๊บบางทีมันไม่มีใครคุมกลาหัว <c oughs> เวลาโดนคือโดนเองครับโดนเองกดดันเองนเนาะแล้วก็ไม่ต้องแบกรับ,รบความกดดันด้วยการที่ยังไม่เล่อนขั้นก็ไม่ต้องรับความกดดันแต่พอเลื่อนขั้นปัป๊บเขามีความคาดหวังเรื่องยอดเรื่องการคุมทีมเรื่องการที่คุณต้องบริหารโปรเจกต์นี้ให้ได้ครบทุกๆอันมันก็เป็นความกดดัน หลายๆคนที่ขึ้นฝ่ายบริหารมักจะพูดเหมือนกันเสมอวา่าปวดหัวมากเลยเรื่องคนปวดหัวมากเลยเรื่องแบบการเมืองภายในอเรื่องแบบไม่เข้ากันใครเส้นสายใครอย่างเงี้ยครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via The Voice.